อยู่กับกุ๊กกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line Ranger ซีซั่นที่5เฮ้กลับมาเล่นเกม Line Ranger กันอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมนั่นเองนะคะสำหรับเดือนธันวาคมเป็นนี่เลย December Buff Event นะคะ New Ranger ATK Up and Theater Discounts ก็คือเป็นกิจกรรมเฉพาะเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมพิเศษถ้าเล่น Advanced Stage หรือว่า Infinity Tower นะคะหอคอยนั่นเองก็ถ้าใช้ตัวใหม่นี้นะคะก็จะพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น 30% เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30ธันวาคมเลยนะคะส่วนตัว Advanced Stage หรือว่า Stage จุตินะคะเป็นตัวใหม่ที่มาในเดือนธันวาคมเลยก็คือ Winter Snow Kingdom ตัวนี้นั่นเองนะคะพิเศษสุดๆเลยเขาลดคนนกให้ใช้เพียงแค่ 50% เท่านั้นก็คือลดเหลือครึ่งนึงใช้คนนกครึ่งเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาให้การกอบกอยเลยทีเดียวนะจ๊ะส่วนวันนี้ค่ะเราจะไปเล่นตัวนี้เลย Advanced Stage ตัวใหม่ Stage จุติไปเลยวิได้นี่มาด้วยอ่ะนี่ได้ EXP Boost กดยังไม่ได้กดใช้โอเคใช้เบยถ้ารับมาแล้วมันจะใช้ให้เลยใช่ไหมนี่ไงมันจะใช้ให้เลยนะคะมี EXP Boost กระป๋อง EXP ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอันไหนที่เรายังไม่ใช้ไหมโอ้โหนี่เก็บคนนกมาเยอะจังเลยนะเราเนี่ยโอเคมีเยอะมากขนนกตอนนี้ขนนกขาดแคลนก่อนที่เราจะไปเล่น Advanced Stage กันนะคะมาดูตรงมิชชั่นก่อนนะในมิชชั่นเนี่ยตอนนี้นะคะมีมิชชั่นพิเศษก็คือ Special Mission นั่นเองนะคะถ้าเราเล่น Advanced Stage หรือว่าเคลียร์ด่านไหนได้เนี่ยมันก็จะได้รับของรางวัลสำหรับ Advanced Stage นั้นๆด้วยนะคะอย่างเห็นไหมอันนี้คือเคลียร์แบบ Easy เคลียร์แบบ Normal เคลียร์แบบvery hard อะไรเงี้ย very easy คือถ้าเราเคลียร์ได้ทั้งหมดนะคะเราก็จะได้ด่านละ1อันนั่นเองเนี่ยรางวัลมีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์ให้หมดนะคะแต่ถามใจดูว่าเคลียร์ได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อีกเรื่องนึง ป่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่น Advanced Stage อันใหม่กันนะคะอุ๊ยเดี๋ยวนะขนนกชั้นน้อยจุงเบยก่อนไปกดรับขนนกก่อนนี่นะคะเราจะได้เป็นแบบนี้มานะคะก็คือเป็นกล่องขนนกนะคะซึ่งไม่ได้บอกว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะแล้วแต่ดวงเลยนี่ไง Advanced Stage นะคะด่านใหม่ก็เป็นตัวนี้นะคะ Beautiful Flower Garden นะคะมาใหม่เลยตัวนี้นะคะ Killer Plant Louis นั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นไฮเปอร์ได้นะไม่รู้ว่าใครอยากจะเอาไปลองใช้หรือเปล่านะคะเป็นไฮเปอร์ได้ด้วยเนาะแต่ว่าจะเอามาอัพเป็นไฮเปอร์ก็เกรงใจปกติก็ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วนะคะ อ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวนี้นะคะ Beautiful Flower Garden กันไปเล่น Very Easy กันก่อนทีม5แน่พยายามที่จะหาตัวที่มีสกิลนี่ตัวนี้เลยนะพยายามหาที่มีสกิลแก๊สแมสมาแบบที่สุดแล้วอันนี้คือที่สุดแล้วนะคะเราจะลองไปดูว่าเราหามาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะยังไหวหรือเปล่า Very easy เอาเพื่อนไปแก้เขิน1คนใช้คนนก5อันนะคะสำหรับ Very easy จัดไปเอาแล้วฉันไม่เอาตัวแทงออกไปตัวแทงออกไปลูกโอเคมันเป็น very easy นะเพราะฉะนั้นมันคงจะง่ายดีไงโอเคค่ะผ่าน very easy ไปได้แบบง่ายดายมาถึง easy กันบ้างนะคะนี่จัดไปเอาเพื่อนไปด้วยคนนก10อันเดี๋ยวเอาโพเซดอนเอาไปแบบปึ๊บๆนี่มาดูตัวของตัวนี้กันบ้างตัวหลุยนี่นางมีดอกไม้แปะบนหัวด้วยนะเอ้าคือนางยังไม่ทันจะออกสกิลเลยอ่ะฉันก็แบบฆ่านางตายแล้วเป็นแบบอีซี่ก็งี้แหละเนาะมาดู normal กันดีกว่านะคะอันนี้น่าจะแบบค่อยแบบ
ได้มองเห็นสกิลของหลุยส์กันบ้างนะคะใช้ขนนก14อันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยนี่มาแล้วค่ะหลุยส์นั่งมีดอกไม้งอกดอกไม้งอกเห็นหรือเปล่าแล้วก็ใช้ดอกไม้นะคะในการโจมตีด้วยแน่เออมีป้องกันมีป้องกันเป็นไงบ้าวเพชรมีป้องกันไหมครับจัดไปค่ะนี่เรามีป้องกันทั้งสองทีมเลยนี่บ้าวเพชรอ้าวบ้าวเพชรตายไปละมาแล้วค่ะมาใหม่แล้วเรียบร้อยคือถ้าเป็นตัวที่มีแบบที่มีสกิลป้องกันเนี่ยถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวแทงก็จะดีมากนะคะเพราะว่าตัวแทงก็มันอยู่ข้างหน้าได้ออกไหมเออมันจะได้ไม่แบบไม่เดินแบบไม่เดินดันเรามานะคะอันนี้ก็จะดีกว่ามาดูกันนี่เป็นไงล่ะเจอตัวแทงเข้าไปโอ้ยอยากให้กระต่ายออกมาอยากให้กระต่ายออกมากระต่ายออกมาแล้วไม่เวิร์กเลยนะเพราะว่ามีผู้ชายมันจะยิงไม่โดนตัวนี้นะมันจะจบแหน่เห็นไหมมันจะไปโดนกระต่ายไงเอาออกมาเร็วโอปูซิดอนออกมายันไว้ก่อนลูกยันไว้ก่อนนี่ไงวิสไซพระเด็ดฝึกนะบอกเลยว่าวิสไซนี่เลิศร้อยโอ้สุดยอดไปเลยได้เลโอนาร์ดโบนัสมาเป็นตัวหลุยด้วยว้าอะไรจะฟุกขนาดนี้พูดเลยเลโอนาร์ดโบนัสนี่สุดยอดจริงๆนะคะเล่นต่อเล่นต่อผ่าน normal มาแล้วนะคะเรามาดู hard จะรอดไหม hard อะมาดูกันค่ะว่าจะรอด hard หรือเปล่าเอาคนเลเวลสูงไปนิดนึงเนาะใช้ขนนก17อันเริ่มเยอะแหละไปเลยไปเลยรีบวิ่งไปเลยมาดูหลุยดอกไม้ฟรุ้งฟริ้งดอกไม้ฟรุ้งฟริ้งมากนะคะหลุยคะมาแล้วพอยเซ่นแล้วก็มีตัวอ้าเย่แล้วตัวไปไหนบอลตัวไปไหนบอลออกมา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 หุย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 โหดมาเลยนะคะหลุยคะถึงระดับฮาร์ดก็มีแหละนี่เหมือนมิสไซเหมือนเราใช้มิสไซในการต่อสู้มากคือแบบมิสไซคือความหวังมากๆมิสไซออกมาแล้วนี่ไงจบดีด้วยมิสไซนะคะเราควรจะแบบไม่ออโต้ดีอ่ะคือแบบรอจังหวะยิงมิสไซปึ๊ดมาอุ้ยตอนนี้ประชิดตัวแล้วไงประชิดตัวอยู่ตอนเนี้ยประชิดตัวประชิดตัวฉันแย่แล้วฉันแย่แล้วต้องยิงแล้วมิสไซก็ต้องยิงละแย่แล้วคือเราใช้ผลึกเยอะไปอ่ะสงสัยต้องลดแม่โอ้โหถึงจะมีต้านสกิลนะคะแต่ก็ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าโดนแบบมาถึงฐานแบบนี้นะคะสงสัยต้องไปเปลี่ยนเกียร์ตัวโพไซดอนซะหน่อยอ๋อใช้แร่น้อยๆหน่อยเพื่อจะออกทีกว่านี้จัดไปนี่เน้นเอาบาวโปรไซดอนออกมาเลยแต่ว่ามันจะบางๆหน่อยนะเลือดน้อยไปนิดนึงอ่ะต้องใส่เลือดจะน้อยไปนะคะเอาออกมาได้บ่อยก็จริงแต่ว่าเลือดน้อยอ่ะนี่เราพอสู้ได้เนาะพอสู้ได้นิดๆได้มิสไซล์นี่ช่วยได้เยอะเลยนะคะกระต่ายมาแล้วว่าเกลียดกระต่ายเกลียดกระต่ายแต่ชอบท่าของหลุยมากที่นางแบบต้นไม้โตอ่ะต้นไม้วิ่งขึ้นไปโตขึ้นไปนะคะดูน่ารักมากแต่ถ้าแกจะฆ่าฉันแบบนี้ก็เริ่มไม่น่ารักแล้วล่ะเด็ก
โอ้โหสงสัยจะสู้ไม่ไหวจริงๆนะสำหรับฮาร์ดหรือว่าแบบยากนั่นเองไม่ต้องพูดถึงเวลี่ฮาร์ดเลยนะน่าจะไม่รอดใครมีเทคนิคในการผ่านแบบฮาร์ดและเวลี่ฮาร์ดก็บอกกันหน่อยสินี่ผู้เล่นไม่ผ่านอ่ะไม่ไหวจริงๆไม่แค่นี้แหละเอาเป็นว่าเราไปเล่นการอื่นกันดีกว่านะคะด่านนี้ได้จะไม่รอดต้องเก็บแบบฮาร์ดและวิธีฮาร์ดไว้ในใจแล้วกันเล่นไม่ผ่านอ่ะยังไม่ตายสักทีจะเลี้ยงฉันไว้ทำไมให้ฉันตายไปเถอะโอเคสำหรับสเตจจุดตินะคะตัว Advanced Stage ที่มาใหม่นะคะก็อย่าลืมไปเล่นกันแล้วกันนะถ้าใครได้ตัวไหนแล้วอย่าลืมมารายงานบอกใต้คลิปปิ้วกู่ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเก็บกันไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ตัวไหนไม่ดียังไงใครได้แล้วมาบอกกันบ้างนะคะวันนี้กุ๊กกู่ลาไปก่อนแล้วถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กุ๊กกู่ด้วยนะส่วนใครยังไม่เคยกดติดตามกันเนี่ยฝากกดติดตามได้เลยเราจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กุ๊กกู่นะคะวันนี้กุ๊กกู่ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Line Ranger ซีซั่นที่5อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์เลยไปแล้วบ๊ายบาย ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กุ๊กกู่นะ